กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีได้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งและประกาศการเลื่อนชั้นให้นายตำรวจในกำลังป้องกันความสงบเมืองผู้ที่มีผลงานดีเด่นและฮอดกำหนดการเลื่อนชั้นโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสหายกงทองสิทธิไซว่าการเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองเจ้าเมืองเสียงฮอนสหายพันโทคำสิ้นพิวรรณาคณะประจำภาคของหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงมีหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองคณะพรรคคณะบัญชาแขกทิกเซินพร้อมด้วยนายในพลตำรวจภายในกลุ่มกองเข้าร่วมในพิธีสหายหอยเอกใส่สีสัญลักษณ์ของหัวหน้าแผนกจัดตั้งพนักงานห้องการเมืองปกสแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่984ลงวันที่17เดือนมิถุนายนปี2021ว่าโดยการแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสแขวงไสยบุรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบตกลงแต่งตั้งสหายพันโทส้มคงแสงสะอาดหัวหน้าแผนกสันติบาลขึ้นเป็นรองหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองเสียงฮอนข้อตกลงของกรมยาการเมืองป้องกันความสงบฉบับเลขที่1562ว่าโดยการเลื่อนชั้นให้นายตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงไสยบุรีในนี้มีนายตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสเมืองเสียงฮอนได้รับการเลื่อนชั้นทั้งหมด4สหายคือเลื่อนสันหอยตีขึ้นเป็นสันหอยโถซ่องสหายและเลื่อนสันบาทีขึ้นเป็นสันหอยตีซ่องสหายผ่านข้อตกลงของหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงว่าโดยการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกสเมืองในนี้ได้แต่งตั้งสหายวินอินทวงเป็นหัวหน้าแผนกการเมืองกองบัญชาการปกสเมืองเสียงฮอนสหายกงทองสิทธิไซว่าการเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาสหายนายและผลตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่มาและได้รับนโยบายเลื่อนชั้นมาในครั้งนี้แม่นอีกหนึ่งและมาคนสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองในระยะผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักให้บรรดาสหายจงยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อรัฐต่อการจัดตั้งและต่อประชาชนบรรดาเผ่าเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานวิสาสะพอให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคัดใหม่รับประกันให้เมืองรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐาน